ครับครับวันนี้พระอาจารย์เจ้าวาดวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาแล้วก็พี่ๆยอดแกรมิตทุกๆท่านนะครับทั้งที่อยู่ในซูมแล้วก็ทั้งที่ได้อนุโมทนาร่วมกันมาก็เลยมีผู้แทนของคณะสงฆ์ก็คือพระอาจารย์พระมหานพพรบุญยชโยนะครับให้ความเมตตามาเป็นผู้แทนของฝ่ายคณะสงฆ์และกระผมองค์อาจธรรมนิธาแล้วก็น้องเนยธีรพัฒน์เรืองโรจน์นะครับมาเป็นผู้แทนของยอดกรรมิตรทุกท่านจะได้กล่าวคําถวายพระทหารกล่าวคําถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสืบต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ให้ทุกท่านได้กราบบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะนามิตั้งใจกล่าวคำรัตนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากนทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากนทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากนทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสีสารนาคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวตั้งใจกล่าวคำถวายข้าวสารถวายภัตตาหารร่วมกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจำนวนข้าวสารที่น้อมถวายนะครับจำนวนรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นมูลค่า 115,000 บาทนะครับเป็นจำนวนข้าวสารทั้งหมดรวมที่ทางบริษัทเขามีการสมทบเพิ่มนะครับก็รวมเป็น695ถุงคิดเป็นน้ำหนักข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลินะครับจำนวนทั้งสิ้น 3,475 กิโลกรัมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ได้เปลี่ยนเป็นไข่ไก่เพื่อสมทบโรงครัว71ปีถวายแด่คณะพระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่บุคลากรของวัดพระธรรมกายรวมถึงผู้ประสบภัยโควิด19เป็นจำนวนอีก 40,000 บาทนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านนะครับนำโดยพระอาจารย์พระครูวินัยธรปิยะปิยะวาจโกเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพี่แซมพี่ส้มพี่เหล่งและทุกท่านเลยนะครับถ้าผมเอ่ยนามไม่ครบยังไงต้องขออภัยแต่ว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราตั้งจิตในการกล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับอันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคนมการังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังตันดูลานิสัปปริวารานิสัปปริวาภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมาดันดูลานิดันดูลาสัปปริวารานิสัปปริวาปฏิคันหาตุปฏิคันอัมหากังอัมหาทีฆรัตตังทีฆรัตตังทิตายะทิตาสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริแก่พระสงฆ์แก่ขอพระสงฆ์จงรับข้าวสารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิยังพันเตภัตตานิภ
ัตตาปาริวารานิตัปปะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนสาธุโนพันเตสาธุโนภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆมานิอิมาภัตตานิภัตตาสัปปะริวารานิสัปปะริวาปฏิคันหาตุปฏิคันอัมหากังอัมหาทีฆรัตตังทีฆรัตติตายะนิตายะขายะขายะภานายะจะนิพพานะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารแก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุจงรับจงรับภัตตาหารภัตตาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสมาผลนิพพานเพื่อมรรคแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญตลอดสาธุเดี๋ยวตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมกันประเคนนะครับด้วยบุญกุศลด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้รวมศรัทธาได้เป็นสามัคคีบุญเป็นสามัคคีถวายภัตตาหารถวายเป็นสังฆทานเป็นสัตว์ประกอบด้วยข้าวสารและไข่ไก่ข้าวสารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเราเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อสร้างบุญบารมีเติมสิริมงคลให้ชีวิตเติมสิริมงคลน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และบูชาด้วยบุญกุศลนี้ด้วยบุญรวมกับอนุภาพรวมกับแห่งพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้จงดลบันดาลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีชีวิตร่ำรวยราบรื่นร่ำรวยราบสดชื่นเบิกบานสดชื่นถึงพร้อมด้วยบารมี10ทัศถึงพร้อมด้วยบารมีครบถ้วนทุกประการครบถ้วนทุกเจริญด้วยลาภยศเจริญด้วยสรรเสริญสุขสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานและวิชชาธรรมกายและวิชชาธรรมกายมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามีชีวิตที่เจริญเส้นทางแห่งมงคลชีวิตเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นตลาดในศาสตร์ทั้งปวงตลาดศาสตร์ตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงทางโลกอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจให้มาลายหายสูญให้มาลายหายบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดแม้จะเดินทางไปที่ใดแม้จะให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญให้ได้รับด้วยไมตรีอย่างดียิ่งด้วยไมตรีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ครับสามารถสร้างบุญบารมีสามารถได้อย่างสะดวกสบายได้อย่างมีสุขภาพร่างกายมีสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บอายุไขยืนยาวอายุไขยืนได้อยู่สร้างบารมีไปนานๆได้อยู่สร้างบารมีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นครอบครัวแก้วเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำยอดกัลยาณมิตรคิดสอนตนเองได้คิดสอนตนเองไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆไม่หวั่นไหวต่อในการสั่งสมบุญสร้างบารมีในการสั่งสมให้ถึงพร้อมด้วยให้รูปสมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติ
บริวารและนิพพานสมบัติและได้ร่วมกอบกู้ได้ร่วมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและฟื้นให้ย้อนคืนกลับมาให้ย้อนคืนเช่นครั้งสมัยพุทธกาลเช่นครั้งสมัยด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ด้วยอนุภาพขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้เจ้าและประชาชนทั่วโลกและประชาชนรอดพ้นจากภัยโรคโควิด -19 รอดพ้นจากภัยโรคส่วนที่กำลังประสบทุกภัยส่วนที่ขอให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีร้ายกลายทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพสดจันทสโรจันทสระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าจงบรรลุธรรมนั้นด้วยขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าได้ตามติดชิดใกล้ได้ตามติดเป็นแก้วสารพัดนึกเป็นแก้วสารพัดสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีกับได้อย่างตลอดรอดฟังได้อย่างได้ตลอดต่อเนื่องตลอดความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นอัศจรรย์ทันใดเป็นอัศจรรย์และติดตามตัวไปและติดตัวทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญจนกระทั่งถึงที่สุดนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุกราบวัฒนาพระอาจารย์ได้เมตตาให้พรครับกราบพระวะพระอาจารย์และขอเจริญพรท่านเจ้าภาพที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านก่อนที่พวกเราจะได้รับพรพระให้รวมใจสักครู่หนึ่งให้ทำใจนิ่งๆใสๆสว่างสว่างนึกถึงดวงแก้วอยู่ที่อยู่กลางท้องของเราจะได้รวบรวมบุญของเรารวบรวมใจของเราให้เป็นสมาธิด้วยอานิสงส์ผลบุญที่พระอาจารย์และท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ตั้งใจร่วมบุญข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมากและไข่ไก่วัตถุดิบประกอบอาหารที่จะได้นำไปปรุงประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเป็นสังฆทานเราก็จะได้รวมใจของเราสักครู่หนึ่งให้เป็นสมาธิก่อนที่จะได้รับพรพระเป็นลำดับสืบต่อไปเมื่อใจของทุกท่านหยุดนิ่งได้ที่ก็ขอเรียนเชิญให้พี่อาร์ตได้เป็นตัวแทนนำกล่าวอธิษฐานจิตให้พรโดยกล่าวคำว่าสุทินังพร้อมๆกันนะจ๊ะขอเรียนเชิญได้จ้ะตั้งใจกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลแล้วก็รับพรพระนะจ๊ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติ
พระโสยทาสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพโรโควินาศสัตตุมาเตภวันวันตารามสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตสาธุครับเดี๋ยวกลับนิมนต์หลวงพี่ประเคนอันนี้ไหมครับประเคนอันนี้เลยนะครับพี่ๆทางบอสตันเดี๋ยวส่งใจมาที่พระอาจารย์นะครับร่วมกับประเคนถวายนะครับสาธุเดี๋ยวผมเป็นตัวแทน1ถุงขอบคุณพี่ครับร่วมกันนะครับอธิษฐานจิตนะครับโอเคด้วยกันนะครับค่ะสาธุอังเนยมาเป็นตัวแทนพี่ๆใกล้ๆเดี๋ยวร่วมกันครับสาธุใกล้ๆร่วมกันเดี๋ยวนะครับของเยอะเลยอึ๊บ1 2 3สาธุเนี่ยครับตั้งใจกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธภะวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับครับขอบพระคุณหลวงพี่นะครับจากสหรัฐอเมริกาท่านหลวงพี่แต่ลูกหมูโอเคเดี๋ยวทักทายพี่ๆก่อนโอเคครับอนุโมทนาพี่ๆนะครับขอบคุณมากนะอาร์ตขอบคุณมากมากเลยที่มาเจอกันคุณส้มโอเคนะครับพี่ส้มสบายดีนะครับสบายดีจ้าโอ้ได้ทำบุญเลยวันนี้เพราะว่าใช่แล้วก็เนี่ยผมว่าเดี๋ยวข้อสุดท้ายก็นอกจากพระที่วัดฉันแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปช่วยผู้ประสบภัยช่วงนี้เนี่ยรอพี่ลองแผนไปสิเนี่ยกำลังรอไปส่งคือถุงเนี่ยกำลังจะเอาถุงนี้ไปส่งเขา300ชุดตอนนี้โรงพยาบาลล้นเขาก็เลยใช้วิธีการเขาเรียกทำโฮมไอโซเลชันนะฮะก็คืออาการที่ไม่หนักมากเนี่ยให้กลับไปอยู่บ้านทีนี้เวลากลับไปอยู่บ้านก็ต้องกักตัว14วันพอกักตัว14วันเนี่ยถ้าคนที่ลำบากแล้วก็ไม่มีกินเนี่ยมันก็เอาเรื่องก็เลยเราจัดเป็นชุดข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยใส่ถุงแล้วก็เวลาคุณหมอก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านก็ให้ยาแต่เราก็ให้ข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปก็เป็นบุญพิเศษของหมู่คณะเราในช่วงนี้ครับนะโมทนาพี่ๆนะครับนอกจากถวายพระแล้วได้บุญจากการถวายพระแล้วก็เดี๋ยวพระท่านทำบุญต่อที
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้เลี้ยงพระด้วยแล้วก็ส่วนที่เราพอจะจัดสรรได้ก็จะทยอยลงพื้นที่กันครับอาหารแห้งมีอะไรพี่ๆนะครับเดี๋ยวอาร์ตอาหารแห้งมีอะไรบ้างคะอาหารแห้งที่อยู่ในถุงเหรอฮะพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยได้โจ๊กครับเงี้ยปลากระป๋องเงี้ยครับพวกเนี้ยนะครับโอเคพี่เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปหมู่ก่อนโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนี่ไงนี่ไงคุณมากมีพวกเนี้ยที่ใช้พี่เอางี้ถ้าพี่จะร่วมบุญอะไรครับพี่ก็นั่นมาแล้วเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการให้โอเคป่ะได้ตามนี้ดีกว่าโอเคตามสถานการณ์ขอบคุณมากมากเลยไปก่อนแล้วโมทนานะครับโมทนาคุณนะคะกราบขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะครับกราบหลวงพี่ด้วยนะครับครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหานพรด้วยนะครับผมครับหลวงพี่โอ้ดีใจครับวันนี้พระอาจารย์อุตส่าห์มาเป็นประธานสงฆ์ให้กับพวกเราครับผมโอ้คิดถึงไม่ได้เจอนานเลยครับตอนนี้หลวงพี่ท่านเป็นสีแดงเหมือนผมในวัดเขามี3สีสีเขียวสีเหลืองอยู่ในวัดได้ห้ามเจอกันแต่สีแดงนี่เป็นพวกที่สังคมเขาจะให้ออกห่างไปเลยฮะตอนนี้เขากลัวหมดโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับงานค่ะครับสวัสดีสาธุครับไปแล้วครับปื้มนะคุณส้มหลวงพี่ปื้มเนาะค่ะโอ้สุดยอดเลยโมทนาทุกคนเนาะโอ้เห็นแล้วปื้มจังเลยหลวงพี่วันนี้แบบระดับรองผอ.มารับเลยนะเนี่ยรองผอ.เลยเหรอคะเออใช่นั่นพระมหานพรเปลี่ยนทำ9ประโยคนะว้าวรองผอ.สำนักสื่อสารองค์กรนี่แหละจริงๆก็คือรุ่นเดียวกับหลวงพี่ปกติเรียกกันหลวงพี่อู๋อืมค่ะรู้สึกประทับใจมากเอาไว้เรารวบรวมใหม่นะคุณส้มเนาะได้มันข้อคงจะทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนกว่าเขาคงจะพ้นวิกฤตแหละเนาะอืมๆคุณส้มพร้อมเมื่อไหร่บอกนะคะเล่นก็จะได้บอกบุญแล้วก็รวบรวมกันทั้งวัดพระธรรมกายต้านเลยแล้วก็ทำใหม่รู้สึกปลื้มมากเลยอ่ะหลวงพี่ปิยะรู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนกับเราไม่ใช่ช่วยได้แต่วัดเนาะแบบวัดเอาไปช่วยคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันหลายทอดมากเลยดีมั้ยคะหลวงพี่ก็แบบขอบคุณมากที่มาเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากที่เนี่ยครีเอทอันนี้ให้ทุกๆคนได้บุญด้วยนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะสุดยอดเลยโมทนาทุกคนเนาะโมทนากับพี่ปอเหมาด้วยนะครับโอ้โหผู้ควบคุมรายการของเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะโมทนาพี่ส้มพี่แซมพี่สำราญแล้วก็ทุกท่านที่ตั้งนะสุดยอดน่าบุญขอบคุณค่ะเจอกันสาธุไม่ได้เจอกันตั้งนานเมื่อวันอาทิตย์นี่เองเดี๋ยวเราดีค่ะหลวงพี่เดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวจะได้ทยอยทำไปเรื่อยๆนั่นแหละคงไม่ได้สิ้นสุดง่ายๆหรอกโลกเนี้ยเนาะค่ะดีคุณส้มแบบใครพร้อมใครพร้อมก็แบบเอาปัจจัยมารวบรวมกันดีไหมค่ะครั้งหน้าก็ดีนะก็ติดตันหรือไม่ก็ข้าวสามตันไข่ไก่แล้วก็อาหารแห้งให้อาร์ตเขาจัดการให้เลย